หนักเลยว่ะสวัสดีครับบิ๊กไทยใน YouTube เจอกันมองก็พี่น้องครับในครัวมื้อนี้ได้เมนูมาฝากมาตอนพี่น้องคือเก่าพี่น้องนี่ก็เมนูเนื้ออีกหน่อยครับมื้อนี้จะเฮ็ดเป็นแกงเนื้อเนาะแกงกะปิน้ำตาลปี๊บคะเนาะแล้วก็มีกะทิใบมะกรูดก็มีใบโหระพาเนาะครับมะเขือนี่มะเขืออ่อนพี่น้องเสน้ำเกลือไปแล้วต้องเสน้ำเกลือนะฮะเสน้ำเกลือมันจะแหล่เลยอันนี้บ่แหล่ครับมาพี่น้องแซ่บๆพร้อมกันนี่ไปเบิ่งขั้นตอนการเฮ็ดเนาะนะครับพี่น้องครับตั้งกระทะให้เดือดเนาะเปิดไฟให้มันแรงสุดให้แก่เลยจากนั้นน้ำกะทิที่เราเตรียมไว้ลงไปคั่วพี่น้องคล้ายๆว่าไปคั่วให้มันหอมให้มันเหลืองเนี่ยจากนั้นก็งับพริกแกงที่เราเตรียมไว้ลงไปคั่วครับกะทิครับหอมมากเลยกะทิกับพริกแกงเป็นไปได้ครับมีเวลาอย่างแซ่บๆว่าใส่เป็นกะทิขั้นเองครับกะทิขั้นมือห้องนี่นะผมก็เลยมีเวลาพออยู่ถึงแซ่บๆอันนี้แบบง่ายๆก็นะเพราะว่าเวลาหน่อยเคี่ยวมันจะเป็นเหลืองมันหอมกะทิไปเลยไปเนาะผมก็เลยเห็นว่ามันเป็นกะเบิ้งคลิปที่เป็นแน่นี่อันมันเหลืองแก่ อย่างท้องกันได้ไอเท่านึงแม่นละพอเลยจากนั้นก็น้ำเนื้อที่เขาหั่นเป็นแบนเป็นแบนเนื้อส่วนหลายนี่พื้นประเทศมันจะเป็นเนื้อสันเนื้อว่าเนื้อน้องลายนี่ครับได้ดีกันเนื้อต้องบริหมักส่วนไหนของร่างของเนื้อเนาะเอาไหมจัดการได้เลยเหลืองน่ากินเชียวใส่เนื้อด้วยพี่น้องคั่วจนเกือบสุกแล้วพี่น้อง 80% 70-80% คั่วไฟอ่อนตอนนี้ไฟอ่อนไม่ต้องไฟแรงเดี๋ยวมันจะใหม่ก่อนสุกเดี๋ยวพอก็เพิ่มกะทิไปอีกพี่น้องตอนนี้กินกะทิผสมกับสารกับพริกแกงฉุนเอาจมูกตึ๊บจากนั้นก็น้ำที่เราเตรียมไว้นะน้ำธรรมดาน้ำเปล่าหนึ่งต้องไปออกมันจะสุกเมนูง่ายๆครับเมนูไม่ยุ่งยากพอเติมน้ำแล้วก็ปรุงรสเป็นรสบัตรนี่ก็ปีแล้วครับพี่น้องปีแล้วก็น้ำตาลปิ๊บกับขนอไปครึ่งก้อนเมนูนี้ผมมอกับใส่ปลาปลาเลยพี่น้องก็มีกะทิน้ำปลาจะไปหยุ่งเขาเลยคนละส่วนกันมอมาแจกที่สารที่สารจะเป็นน้ำปลาเป็นหลักแจกมื้อนี้ต้องใส่เป็นกะทิน้ำปลาจิบหน่อย ปลาหยกนี่แหละมองปรุงไว้ตามเครื่องปรุงวัตถุที่เขามีไหนมีน้ำมันหอยน้ำมันซอสฝาขาวฝาเขียวแล้วก็แต่งกินด้วยนี่เอาอยู่แล้วปรุงรสได้สักหน่อยครับรสดีเด็ดเลยขั้นตอนสำคัญครับก็มะเขือมะเขืออ่อนดีที่สุดพี่น้องพี่แก้วเอาแล้วมันบ่แซ่บหั่น
เอาไปแค่น้ำเกลือก่อนเนี่ยมันน้ำตาสีใบมันดำมันแดงเป็นตะกินวันเถอะให้มันเป็นตะกินวันสั้นสะนี่โอ้โหให้สุกทีนี้โอเคครับพี่น้องครับเกลือเริ่มจะสุกแล้วถึงนั้นเขาก็ขั้นตอนต่อไปก็คือพะเยกอีกตัวนึงครับต้องใส่ครับหอยหูโลพานี่หอมมากเลยเขาก็แจงเนื้อแจงเนื้อกวนเนี่ยที่จริงอ่ะผมอยากใส่เป็นน้องไม่ดองน้องไม่สมนู้ยังแสบเลยแต่ว่ามันผิดโลกไปหน่อยปวดขาปวดแข้งถ้าใส่น้องไม่ดองไม่สมสุดยอดเลยก็ต้องใส่เกลือเลยนะนี่กินแล้วไปลองเลยแล้วก็โรยนาด้วยใบมะกรูดหั่นครับกับพริกแดงหน่อยนึงครับนี่เพิ่มซีซั่นนี่นะปิดเลยครับปิดจัดเลยที่นี่เอาตะเพียวกันนึ่งกระเพียวกับเย็นไทยพับหนึ่งโอ้ยมันยังหักเลยว่ะอ่ะพี่น้องบ้านนี่กินข้าวเที่ยงน้องกันเด้อได้แล้วครับแกงเผ็ดเนื้อเฮาแซ่บๆน้องกันนะตอนเที่ยงมื้อนี้เนาะว่าจะได้กินกันเลยเวลากินไปคือเก่าล่ะอ่ะมื้อนี้พอครับข้าวสวยร้อนๆคือเก่านั่นน่ะซีซั่นน่ากินมากครับอ่ะมาชิมกันมื้อนี้เกลือกำลังเปรี้ยวพอดีเลยนี่โอ้ยจานพอมั้ยมันภัตตาคารมาแต่งเอาน้องพี่น้องเห็นโลยังกำลังคนอยู่บ่ดูมุ้งพี่ดีกว่าวะกล่องเคี้ยวอ่อนมันจะหวานเลยพี่น้องมาดูเอาเทียงน้ำก่อนเรามาหุ้งกันมั้ยเรามาเน้นนะจะกินแกงเนื้อที่จะกินเนาะแกงเผ็ดเนื้อเนาะละเอียดซื้อหนึ่งรสชาติจะเผ็ดนิดนึงเนี่ยกำลังกรุบกรับกรุบกรับพอดีเลยเนี่ยพร้อมใบมะกรูดพร้อมใบบัวพะหัวหลอกฟ้าน้ำถึงเมียก็ประหลาดก่อนหมอจึงก็พอสวยเขาเนี้ยบ่มาหรอกหอมกว่าสิผสมผสานกับเกลือหวานแล้วเกลือหวานมากทำยังไงไปเลยพี่น้องเธอแหละก็ซึมว่ามันจะเผ็ดว่าเผ็ดแล้วหิงก็เข่าพอดีเลยยำดีโดดเฮ้ยThank you.
เนียนเนียนด้วยคำอยู่กระมังเนาะสุดยอดนะครับในรสชาติอาหารที่กินไม่เหนียวเนาะแกงเนื้อแกงเผ็ดเนื้อกับวิธีการเฮ็ดวิธีการกินฝากติดตามคลิปครับคือเรานั่นแหละช่องวิกฤตไทยใน YouTube ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ใต้คลิปพูดคุยมาตีมาชมมาด่ามาแนะนำได้ครับตัวด่าบ่ออกก็แนะนำดีกว่าเนาะเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ